วันนี้ครับอย่าอารมณ์ช็อตเลยนะครับไม่หลอดอร่อยสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับคุณก็อยู่กับคันตาบู EP ที่1 EP นี้นะครับก็ต่อจากคันตาบู EP ที่0นั่นแหละครั้งที่แล้วเนี่ยเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ที่คาดไม่ถึงเยอะแยะมากมายนะครับEP 1นี้เราไปเจอเด็กๆนะครับแล้วก็ไปดูว่าบรรยากาศตอนที่เด็กมาครบทั้งโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรีบเปิดคลิปก่อนเพราะว่าถึงโรงเรียนอาจจะยุ่งๆนะเพราะว่าวันนี้เป็นเวรประจำวันทุกวันอังคารโอเคครับไว้ไปเจอกันที่โรงเรียนตอนผมอยู่เวรโอเคสวัสดีครับได้อะไรกินนี่วันนี้เป็นซุปมะเขือครับเอาง่ายๆซุปมะเขืออาหารแบบบ้านๆครับซุปมะเขือข้าวเหนียวเนี่ยครับเอาดิครับพี่ดูเป็นไงบ้างครับสำหรับวันอาทิตย์เลือกตั้งไหมเหนื่อยครับประสบการณ์ครั้งแรกของเรานะตื่นเต้นครับน่าตื่นเต้นนะกดดันนะข้าวเช้าก็ไม่กินเอกสารเป็นไงฮะเอกสารเอกสารเป็นไงบ้างครับสำหรับโอ้เยอะครับเรื่องเต็มเอกสารครับหัวหน้าไกด์สอนครับผมครับเอาตัวไม่รอดนะครับโดนหรือเต็มตั้งแต่เช้าเลยครับโอ้เกือบตายครับก็เป็นการพูดคุยการเลือกตั้งผู้ว่านะครับตอนวันอาทิตย์ครูโรงเรียนวัดดมก็เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดครับผมก็เป็นประธานหน่วยครับก็เซ็งซีเรียสเครียดเหมือนกันอย่าขับเข้ามาไม่ได้คือต้องเข็นครับเนี่ยพี่แผนของเราครับเรียนให้ผู้บริการนะครับฉลองผู้บริการคุณครูทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีครับตะวันตกไทยเล่นใหญ่เลยอ่ะโหวันนี้กับข้าวไหมคะวันนี้กับข้าวไปเลยครับผมแกงเทโพวันนี้น้ำมันขึ้น50 บาทแล้วก็ผัดเผ็ดปลาดุกและอันนี้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรปลาดุกเหมือนกันปลาดุกกับปลาดุกเจอกันมันก็จะทะเลาะกันอันนี้ได้ยังโอ้คิดถึงยังเลยไม่ได้เจอนานคิดถึงนุ่นไอ้คิดโอ้แล้วไม่คิดถึงผมเหรอคิดถึงนิดเดียวถึงนุ่นมากกว่าเป็นยังไงครับพี่ก็โอเคขึ้นนะเริ่มยกแขนได้มากดีกว่าเดิมเริ่มดีนุ่นคิดถึงแวะมาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ถามไถ่พี่กิ๊กของเราเดี๋ยวจะแวะมาหาโอเคโอเคค่ะครับผมสวัสดีครับก็แบกฉันด้วยนะครับวิธีครูพละครับผมวันนี้สอนกี่ข้าวครับพี่พี่สอนอะไรเหรอจักมันบ้างมันพฤหัสวันนี้แต่งตัวหล่อมากเลยครับคุณตะวันก็แต่งตัวหล่อแต่งตัวเงี้ยสาวชอบนี่ครับสมาชิก5นักต่างครับทักทายกล้องกันแล้วครับเจ้าตะวันสันชัยแม่ครัวอะไรเนี่ยสวัสดี5/3สวัสดีครับเร็วเข้ามาทักทายค่ะทั้งหมดครับสวัสดีครับนักเรียนอิ่มเหรอแค่นี้คุณอะไรคะสวัสดีค่ะ
กล้องอ่ะคือนั่งอยู่เลยอย่างที่นั่งอยู่ยาอันนี้เป็นแผนกตักข้าวใช่ไหมครับเนี่ยค่ะอันนี้ข้าวเป็นอะไรแกงฟักแกงฟักแล้วก็แกงยำหมูยำแกงหัวไชเท้าต้มจืดหัวไชเท้านะอร่อยอร่อยกินเข้าไปแล้วก็มีขนมด้วยโอ้โหห่อข้าวเซเว่นนะรู้เลยเนี่ยอ้าวกินหมดแล้วเหรอไวดีเทส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 ปาเมสนี่โอ้โหน่ากินมากเลยคนเนี้ยซอสหายอ้าวเป็นไงครับขอกินได้ไหมกุ้งชิ้นหนึ่งอันไหนกินให้ดูหน่อยสิช่องกูชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรก็ไม่ต้องอ่านแต่ก็ได้กินได้เลยกินได้เลยกินหน้าอร่อยมากเลยคนนี้เอาเขินไม่ได้เดี๋ยวลงมันอีกนะครูประจำวิชานะครับที่ดูแลได้อย่างดีครูวิษณุดูแลดีไหมครับดีค่ะดีกว่าอบอุ่นไหมครับตอนนี้ร้อนไปหมดแล้วเสียงอบอุ่นมากเลยอะตอนนี้ร้อนไปหมดแล้วตอนนี้พระวิดาแห่งคือเฮ้ยเธอออกจะเซ็กซี่ยามที่ยามเธอสายเอวไหนลองเล่นเป็นเธอสายเอวด้วยยามที่ผมก็สั่งกินข้าวได้ไหมหิวข้าวออกมานั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้าคนไหนว่างนะครับงานแต่งงานของผมนะครับเตรียมตัวไปงานบุญเอวของเจมส์ครับบุญเอวไหมจะเต็มทำไมก็ถึงเรียกว่างานบุญเอวเอ้างานนี้เขาก็ใช้เอวเป็นส่วนใหญ่หนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you คนต้องมือสิเป็นเด็กเป็นเล็กเออคนต้องมือชอบนุ่นวันนี้ว่าไงขอที่ให้ตอนนะขออนุญาตดูหน้าหน่อยขออนุญาตคุณตะวันหน่อยได้ไหมครับวันนี้วันเกิดใครกลับก่อนเต็มเดี๋ยวดูแลเองเดี๋ยวจะดูแลเองป.2 ป.2 ค่ะในเวลาเลิกเรียนแล้วครับผมเป็นเหงาที่ถ่ายคลิปเหรอครับใช่ครับเอาลง YouTubeอาคารตรงวัดล่ะล้อลูกอยู่แล้วจะได้ไม่เกลียดนะคะผมจะไปดูว่าผมจะเจอผมจีตกเดินถ่ายคู่นะคะเดี๋ยวพี่เล่นกันนะเดี๋ยวใครเดินผ่านคือเดินเดี่ยวเดี๋ยวพี่ล่องไปอยู่อีกรอบหนึ่งนะคะไม่อยากพี่เล่นกันเกิดอันตรายนะใช่ค่ะเดินคู่นะคะเรียบร้อยห้านี่เดินเรียบร้อยดีจริงเลยอย่าซ้อมเดินคนเดียวนะคะเดินเหงาได้นะคะเดินคู่นะคะมีคู่ดีกว่าแล้วคู่นะคะสวยไหมคะสวยไหมคะแล้วมันไม่เหี่ยวอะไรเนี่ยเดินจับคู่บายบายขาข้างหลังจะได้ไม่ยาวบายอุ้ยนึกย้อนท้อง
คุณครูสองคนนี้ไม่ใช่พี่ปานก่อนกลับนะคะหมายถึงเลย2คนนะคะแหมมีการคุณครู2นิ้วเธอครูตอบกลับเยี่ยมนะคะขอยังจะไปอีกอ่ะดีมากสวัสดีค่ะคุณก้าวสวัสดีค่ะใครไม่ทักทายกล้องไม่เอาลงนะโอ้ยครูไป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 ยูทูบเบอร์ผมได้ออกคลิปด้วยไปไปไปเดินเอวเอวเอาไหนใครเต้นเพลงว่าเอได้ป่ะโดนเพื่อนแล้วนะมีนักเรียนรักษาม.2 หลงมานั่งแยกอยู่นะคะเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เดินเลยค่ะใครเต้นเพลงว่าเอ๊ะได้ป่ะสนามค่ะเฮ้ยไม่มีพลังค่ะไม่ต้องให้เลี้ยวค่ะใครเต้นเพลงว่าเอ๊ะได้ป่ะว่าเอ๊ะป้าหกค่ะป้าหกครับผมป้าหกสวัสดีค่ะไม่มีใครกดที่ครูเลยแจ้งนี้เต้นว่าเอ๊ะด้วยอารมณ์ช็อตเลยผมเป็นคนบ้าใช่ไหมไหนเต้นบอยเอ๊ะหน่อยบอยเอ๊ะไม่พูดปลุกอารมณ์ไม่มีอารมณ์จะพูดแล้วตอนนี้เหนื่อยเอางี้เอาสโลแกนพี่ไม่หล่อนะไม่เอาเฮ้ยไม่เอาสโลแกนพี่ไงไม่เอาพอแล้วจะทำงานคุณลุงถ่ายเจลหรือเปล่าไม่พี่หนูนั่นแหละเดี๋ยวจะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่เล็กอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีเช้าวันพุธนะครับผมโอ้โหเมื่อคืนแอนเมื่อวานวันเกิดพี่เล็กครับยับเลยฮะดูสภาพวะเป็นไงครับพี่เช้าวันนี้โอเคโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนตะวันสันชายเมื่อวานครูตะวันพูดอะไรออกไปเมื่อวานครูพูดอะไรออกไปตะวันสันชายเรียบร้อยมากเลยครับ5-1วันนี้ทำอะไรเย้จะได้เรียนกับครูเย้ฮะจะได้เรียนกับครูชั่วโมงทำเวรหรือยัง5:06ทำเวรแล้วคุณติดใบมาเหรอคุณที่ถามเขียนบันทึกเรียบร้อยแล้วดีมากเลยคุณครูเห็นใน YouTube แล้วเห็นอะไรเห็นครูเห็นครูโพสอ่ะเหรอคุณต้องขอเอาไว้ไว้กันนะครูเออหน้ามันมืดจังอ่ะเมื่อไหร่ครูจะถ่ายได้เช้าเลยกำหนดลมหายใจแล้วนึกตามที่ครูพูดต่อไปนี้ลูกเสือจิตอาสาจราจรจะอยู่หยุดช่วงเช้าอย่างเดียวช่วงเช้าอย่างเดียวนี่รถผู้ปกครองจะรับส่งเยอะโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวไว้ผมไปถ่ายกิจกรรมลูกเสือจราจรกับพี่เกศโอเคครับ วันนี้ข้าวเที่ยงเป็นอะไรเอ่ยข้าวกับข้าวอะไรกินมีข้าวแล้วก็มีต้มอะไรครับไก่ต้มไก่อร่อยไหมต้มไก่และผัดวุ้นเส้นเด็กๆจะไม่ชอบกินต้มถั่วเขียวใช่ไหมชอบไหมแล้วไม่ชอบอะไรไม่ชอบก็เป็นของไอ้คุณเนี่ยหนูกินอยู่ไม่กินข้าวโรงเรียนนะกินข้าวอะไรข้าวมันไก่นี่จะดูตอนนี้แหละว่าใครเป็นนักกินจอมรีวิวเนี่ยนี่ดูลีลาการกินก่อนเอ็มอาร์
ดีๆเอออ่ะกินโชว์สิดูดีลักการกินของแต่ละคนครับวันนี้เป็นไงครับอ่ะขอดูหน้าแบบอร่อยอร่อยเฮ้ยระวังระวังแทงระวังแทงปากอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยไหมลูกอร่อยมากทำไมพวกเราไม่ค่อยกินต้มถั่วเขียวเลยอ่ะมันเย็นมากครับมันไม่ได้ร้อนเลยนะอร่อยมีเมนูเด็ดครับเป็นอันนี้เป็นข้าวปลาแกะนะปลาแกะข้าวปลาแกะปลาไก่ก้าวปลาไก่ก้าวข้าวปลาแกะคือแกะเองใช่ไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับอุ้ยยังอร่อยไหมอร่อยครับโอ้นี่อร่อยมากเลยเนี่ยดูเกลี้ยงเลยเนี่ยอร่อยมากเนี่ยครูอร่อยมากอร่อยมากระหว่างที่บ้านกับที่โรงเรียนกับข้าวอะไรที่ไหนอร่อยกว่ากันอร่อยเหมือนกันครูฮะอร่อยเหมือนกันอร่อยกว่าเพื่อนเกลี้ยงเลยเกลี้ยงแล้วโอ้ดูโดเรมอนด้วยดูอะไรเขาเนี่ยดูอะไรมากโอ้คนหลอกครับคนมาหลอกครับข้าวที่โรงเรียนอร่อยครูระหว่างที่เรียนที่บ้านอันไหนอร่อยกันโรงเรียนครับได้แบบที่บ้านมากกว่าที่บ้านอร่อยกว่าระหว่างข้าวที่โรงเรียนกับข้าวที่บ้านอันไหนอร่อยกันครับที่โรงเรียนโอ้ที่โรงเรียนใช่ไหมแสดงว่ารักโรงเรียนนะเราที่มากินข้าวที่โรงเรียนนะดูตัวอย่างนะเอาเยอะไหมเยอะไหมแป๊บนึงแป๊บนึงดูครับวันนี้กับข้าวเป็นข้าวมีอะไรฮะข้าวต้มไก่แล้วก็ผัดวุ้นเส้นกินเป็นปกติอ่ะครูก็จะถ่ายเป็นปกติอะไรนะครับล้างให้สะอาดนะลูกนี่ก็จะเป็นทักษะการล้างครับแต่ว่าชอบล้างถาดเดี๋ยวจะให้ล้างในห้องดีไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็จะเป็นที่ทิ้งเศษอาหารนะครับแล้วก็ล้างเศษอาหารใช่ไหมใช่ครับเข้ามาได้เลยใครไม่ล้างไม่ต้องเดินมาเดี๋ยวเปียกเฮ้ยวันนี้เราขายลูกชิ้นใช่ไหมครับขายลูกชิ้นค่ะคนรูปหล่อมาถ่ายพี่แจ๋ววันนี้รับหน้าที่ขายน้ำครับครับรับรองหวานเจี๊ยบพี่แจ๋วขายน้ำวันนี้วันนี้ชงให้รับรองหวานเจี๊ยบไปท่านรองเรามาดูความเรียบร้อยครับรองหายลูกชายขอถ่ายนี่ได้ไหมจะถามว่าไปลงติ๊กต็อกได้ไหมได้เรียนน่ารักมากเลยยิงหน้าห้องควบคุมเพื่อนเพื่อนทำเวรอันนี้กองเชียร์เหรอกองเชียร์ไม่มาช่วยเพื่อนทำเวรบรรยากาศหลังเลิกงานครับผมหลายคนไม่เหมือนกันเราคิดถึงฉันน้ำไงเราคนดีจากกันไปก็เลยไม่เคยลืมเธออย่าปล่อยเธอละเมอจึงเจอข้างเดียวเสียงขอเสียงติ๊กชิโร่อ่ะคิดถึงเธอไหนพี่ลองดูยังอืมโอ้โหพี่น้องน่าจะได้แล้วล่ะพอแล้วยิงสุดยอดว่ะพอแล้วจบขอหอมแก้มทีมีแม่โอ้โหไม่เอาสิขอหอมแก้มทีไม่เอาสิได้ไหมไม่เอาหอมแก้มทีเดี๋ยวไม่ใช่พี่เก
โอ้โหคนนี้เก่งทุกอย่างจริงครับจะเห็นนะครับว่าหลายๆคลิปเนี่ยพี่เขาทั้งดูจอให้ดูปลั๊กให้ดูไฟซ่อมพัดลมก็ได้ปีนล้างพัดลมก็เก่งไม่เก่งเก่งหลายอย่างอ่ะคนเนี้ยพอแล้วเป็นหลายทางพอแล้วข้างบนชอบแน่ข้างบนชอบอ่ะก็จริงไหนไว้แต่บางเสียงต่ำไปอีกไม่ใช่ไปอีกอะไรเสียงคีย์ไม่ได้ไปอีกไม่ได้ไปอีกเออเนี่ยได้เออเนี่ยอันนี้ได้ตั้งแต่วันเด็กเลิกเรียนแล้วเราก็หากิจกรรมยามว่างทำครับขอโทษไหมพี่ออกดิมันพาวขอโทษแบบว่าเหมือนกับทรานสฟอร์เมอร์ออกดิมันพาวเฮ้ยมันเป็นอะไรกันไอ้ที่ว่าปรับเสียงคือปรับตรงไมค์หรือปรับตรงนี้ปรับตรงไมค์อ๋อตรงไมค์เอฟเฟคมันจะมีเอฟเฟคของเล่นเด้อตรงไมค์เป็นไงแล้วตรงไมค์กินไหมครับกินแบบออกดิมันออกดิมันตายแล้วออกดิมันตายมาหลายเดือนแล้วมีสองโทนใช่ไหมแล้วแบบมีหลายปรับได้หมดเลยเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะพาความมาบาดมาเราจะทำตามสัญญาครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับประเทศไทยรับสัญญานะครับบรรยากาศนะครับตอนเย็นของโรงเรียนตอนนี้ก็6โมงเงียบกริบสำหรับภารกิจในวันนี้ไม่ว่าจะสอนตอนกลางวันแล้วก็อยู่เวรตอนเย็นก็มีประมาณนี้แล้วครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้โอ้ยแค่คิดก็ร้อนเลยชุดลูกเสืออืมอร่อยไหมครับขอแบบหน้าอร่อยแบบกินแบบรีวิวผัดไทยอร่อยไหมครับมนตรีสวนสกุลมนตรีโดนแกงก็ไม่มีใครกินแบบหน้าตาอร่อยเลยอ่ะเนี่ยกินหน้าแบบจืดชืดเหมือนโดนบังคับกินเลยไหนขอดูหน้าอร่อยสุดอันนี้หน้าขำเลยไหนขอดูหน้าอร่อยสุดเนี่ยหน้าไม่อร่อยเลยอ่ะนี่พอนี้เลยขอขนมปังคำเดียวเลยปุ๊บเออแต่ว่าขนมปังที่นี่อร่อยใช่ไหมครับนี่อุ้ยนี่หน้าอย่างนี้แหละนี่นักชิมตัวจริงพาดออกมาเข้าไปหม่อมกันนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้ยุ่งไม่ได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวติดคอยเลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนี่โอ้นี่กินแบบนางงามกินแบบนางงามปกติเขาจะอันนี้กินแบบอะไรครับแบบคนหิวหลังจากที่ป.5 ทับ5กินข้าวเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมเต้นบอยเอ๊ะ1 2 3เอ้อบอยเอ๊ะเอาแล้วเรามาดูความสามารถพิเศษในการกินขนมปัง
เออนี่มานี่ของซ้ำโอ้โหภายใน5วิทั้งหมดนะ1ความสามารถพิเศษ2ความสามารถพิเศษของเขาก็คือการกินขนมปังทีเดียว1ก้อนขอแบบหน้าอร่อยสุดเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกเรียนนะครับวันพฤหัสบดีตอนนี้ป.4กำลังเดินเดี๋ยวป.5รออีกสักครู่นี่เดี๋ยวเราเจอกันนะ ครับมาติดตามเพจของตะวันสันทายด้วยนะครับนักเรียนทุกคนนี่แหละนะครับฝากติดตามเพจของตะวันสันทายเนาะเรียบร้อยดีไหมครับครูจิ๋มวันนี้สุดยอดเรียบร้อยป.5สุดยอดไปสุดยอดวันนี้จิตอาสาวันนี้ล้างห้องน้ำด้วยให้ป.5ของเราได้ใช้อย่างสะดวกสบายครับเมื่อไหร่จะลงนี่ครับท่านปีที่6ครับลงมาหรือยังโอเคโอ้โหลงมาหรือยังครับโอ้โหลงมาหรือยังครับแต่เพื่อเสียงเขาเดี๋ยวที่ไปลงนะครับไป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 หัวทองบ๊ายบายบายเร็วเด็กดื้อเนี่ยทำงานสุดยอดดีมากถ่ายโค้ดก่อนถ่ายโค้ดเอาอึ๊บยิงไปเก็บด้วยครับเก็บด้วยบอลยิงแล้วเก็บด้วยค่ะไอ้นุ่นอยากออกก็ไม่เหนียวแน่เออจิ้มสีจางนี่แหละนี่เป็นไงนี่มารยาทดีหน้าลงเออดมดิครับก้มไปดมไข่ตัวเองเมื่อกี้แล้วครับเป็นกิจกรรมเด็กมัธยมของเราครับทางไกลยาเสพติดเฮ้ยมาที่ปุณณภพปุณณภพว่าไงปุณณภพว่าไงโอ้โหปุณณภพเลี้ยงออกไปเองอะเลี้ยงเป็นลูกโตตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคนไหนโอ้เอารางวัลจากตะวันสัญชัยไปเลยน้ำน้ำเปล่าคนหนึ่งเก่งใจผู้ใหญ่โอเคโอเคเจอกันเจอกันสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์นะครับนักเรียนเข้ามาเร็วเป็นคาบโฮมรูมนะครับคาบโฮมรูมป.5ทั้งหมดของพวกเราวันนี้มีกิจกรรมใส่แว่นแล้วต้องร้องกรี๊ดเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหยังยังหนึ่งสองสามนานสิ1 2ใส่ไปเลยเอโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วแว่นนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆฮะโอ้โหแว่นบ้าเลยวะเนี่ยใส่ใครต้องร้องกรี๊ดตลอดเลยหน้าห้องหน้าห้องหน้าห้องโอเคโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเรียนวิชาแรกสุดยอดอ่ะห้องเรียนเราสะอาดแล้วเรียนปรบมือให้พี่เขาหน่อยเร็วพี่สุดหล่อพี่สุดหล่อก็จะมีครูสหกรณ์ครูคนสวยของเราครับสวยมากม.3 ส่งเข้าประกวดอุ้ยคุณเล็กสองใบลูกมาม่าห่อเท่าไหร่พี่ห่อละ5บาทห่อละ5ส่วนไก่ก็ห่อละ10บาทไม้ละ7ชิ้นละ7มาเลยวิ่งมาเร็ว
วิ่งไงเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อไรจะยิงเข้าก็ไม่รู้นะครับแต่กล้องวิ่งเหนื่อยแล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟสุดยอดครับหมดเวลาพอนักเรียนหญิงซ้อมเสร็จนะครับเราก็จะเล่นกับนักเรียนชายแต่ว่าไม่เล่นดีกว่าประตูยังไม่พร้อมเอาที่ประตูตัวจริงเลยนี่หนังบอลเอาเลยปัดไม่เข้าไม่เจอบอลตัวจริงนั่นแหละโหเข้าเจ๋งมากเลยทำอะไรมาวะเตะบอลมาแต่งตัวเหมือนไปก่อสร้างเลยโหใครจะแต่งตัวหล่อพี่อ่ะบ้าแต่งตัวแบบรอภรรยาที่รักมารับอ่ะสำหรับคันตาบู EP ที่อย่างนี้ก็มีกิจกรรมประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคันตาบู EP ที่1นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมที่แบบว่าเหนื่อยทั้งคุณครูนะครับแล้วก็เด็ก เปิดเรียนมาหลังช่วงโควิดนะครับก็มันมีอะไรหลายๆอย่างครับที่ต้องปรับตัวอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเรื่องของความรับผิดชอบของนักเรียนนะครับมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งความคิดความอ่านของนักเรียนครับเหมือนกับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเนี่ยอาจจะอยู่ที่บ้านชินกับการที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองทำอะไรก็ตามใจหรือมีผู้ปกครองคอยดูแลใกล้ๆแต่พอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนักเรียนเหมือนจะต้องปรับตัวเยอะเลยครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับสำหรับเปิดเรียนช่วงแรกนี้ต้องบอกว่านักเรียนน่ารักนะครับเหมือนกับนักเรียนรอการเปิดเรียนมานานแล้วอ่ะก็มีทั้งความตื่นเต้นมีทั้งความกระตือรือร้นในการเรียนแต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะไม่ว่าจะเรื่องฝึกสมาธิการจดจ่อในการทำงานต่างๆอย่างที่บอกนะครับเด็กประถมก็ยังต้องมีเวลาในการฝึกปรับตัวพัฒนาเขาได้อีกเยอะนะครับในส่วนของผมนะครับสิ่งที่จะพูดกับนักเรียนของผมบ่อยๆนะครับที่ได้สอนนะผมมักจะพูดกับเขาเสมอนะครับว่าอะไรที่ถูกต้องมักจะไม่ถูกใจนักเรียนแต่อะไรที่ถูกใจเนี่ยมักจะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ครูได้เตือนในสิ่งที่ครูได้ห้ามได้บอกเป็นเหมือนวินัยความรับผิดชอบในชั้นเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใจนักเรียนเสมอไปเพราะว่านักเรียนต้องรู้จักหักห้ามใจตัวเองนะครับต้องมีการปรับตลอดเพราะว่าเด็กแต่ละรุ่นเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปรุ่นนี้พฤติกรรมดีรุ่นหน้าอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับก็อะไรที่ดีก็เก็บไปใช้นำไปปรับใช้อะไรไม่ดีอะไรที่มันไม่ได้ผลก็ปล่อยผ่านไปเอาไว้เป็นบทเรียนนะครับเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้มีแค่ทางเดียวครับถ้าวิธีการนี้ไม่ใช่เราก็ทำในแบบอื่นในแบบของเราสำหรับคันตาบู EP ที่1นี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ